นี่คือกระเป๋ากล้อง Boundary รุ่น Prima System หล่อเท่ฟังก์ชันเยอะคอสตอมได้อ่ะเรามาดู overall ของกระเป๋าตัวนี้กันก่อนนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างการออกแบบของกระเป๋านี่คือเราชอบมากนะครับมันเท่คือหน้าตามันไม่เหมือนกระเป๋ากล้องนะครับมันเหมือนกระเป๋าแฟชั่นอะไรแบบนี้มากกว่าผ้าที่เอามาทำก็เป็นแบบกันละอองน้ำนะครับฝนตกเบาๆนี่คือสบายด้านบนกระเป๋าก็จะมีช่องเล็กๆให้เก็บของอยู่นะแล้วก็มีพวกพวงกุญแจแบบเป็นแม่เหล็กมาให้ด้วยก็สามารถเอากุญแจต่างๆเนี่ยมาห้อยไว้ได้เลยตอนเก็บในกระเป๋าก็แปะไว้ตรงแม่เหล็กตัวเปิดกระเป๋าด้านหน้าก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับซิปตรงกลางเนี่ยสามารถลูดเปิดยาวๆได้แบบนี้เลยเวลาจัดกระเป๋าอะไรแบบนี้คือสะดวกมากเปิดมานะครับเราก็จะเจออินเสิร์ตเล็กๆแบบนี้มาให้ในเซตเริ่มต้นจุได้ไม่เยอะเท่าไหร่บอดี้กล้องเล็กๆก็บอดี้1กับเลนส์เล็กๆอีก2ตัวอันนี้ก็พอได้อยู่ถ้าบอดี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็บอดี้1กับเลนส์เล็กๆอีก1ตัวแต่อินเสิร์ตตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามีประเด็นให้คุยกันอีกนะมีฟังก์ชันเยอะมากแต่ตอนเนี้ยขอเอาก่อนด้านในกระเป๋าก็มีช่องเก็บของอีก4ช่องเลยนะครับก็ถือว่าแบ่งช่องด้านในได้เยอะอยู่นะแยกเก็บของได้เป็นสัดส่วนไม่ปนกันด้านข้างกระเป๋าก็จะมีช่องใส่ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆซ่อนอยู่อีก1ช่องอีกด้านหนึ่งก็สามารถเปิดกระเป๋าได้จากด้านข้างเลยเปิดไปก็จะเจออินเสิร์ตกล้องนะครับเราสามารถติดป๊อกแป๊กเพื่อล็อกอินเสิร์ตให้ติดอยู่กับกระเป๋ากล้องได้อีกหนึ่งจุดที่เราชอบนะครับก็คือตรงที่ใส่แล็ปท็อปนะอันนี้คือสามารถเป็นแผ่นเนี่ยดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นระบบล็อกแบบแม่เหล็กเหมือนกันนะครับอันนี้ดึงเข้าดึงออกได้แบบสบายมากไอตัวแผ่นนี้นะครับสามารถใส่ MacBook Air 13นิ้วได้แบบสบายๆแล้วตรงด้านในกระเป๋าเนี่ยก็มีช่องใส่แล็ปท็อปขนาดใหญ่อีกหนึ่งช่องมาดูตรงด้านหลังกระเป๋ากันบ้างนะครับก็มีสายรัดอกนะครับอันนี้ก็เป็นระบบแม่เหล็กเหมือนเดิมสายรัดเอวก็มีให้นะครับตรงนี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้ด้วยนะถ้าเราไม่ต้องการใช้นี่ก็จะเป็น overall ของ Boundary รุ่น Prima System มาคุยเรื่องที่ติดกันไว้ตอนต้นดีกว่านะครับ insert กล้องตัวนี้ก็คือเป็น insert ตัวเริ่มต้นของกระเป๋า Boundary รุ่น Prima System นะครับ insert ตัวนี้คือมีฟังก์ชันที่ใช้งานหลากหลายมากนะครับคือเราชอบมากๆฟังก์ชันแรกก็คือเป็น insert ในกระเป๋ากล้องอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วฟังก์ชันที่2นะครับถ้าถอดออกมาเนี่ยก็สามารถเอาติดข้างๆกระเป๋าได้ด้วยแต่ตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใส่ของหนักๆใน insert นะครับบาลานซ์ของกระเป๋าจะไม่ดีนะครับน้ำหนักจะเทไปในด้านของ insert ซะเยอะแนะนำให้ใส่ของที่มีน้ำหนักไม่เยอะจะดีกว่าฟังก์ชันที่3คือสามารถกลายเป็นกระเป๋าสะพายได้เลยอันนี้เราต้องใช้งานร่วมกับสายรัดเอวนะครับถอดสายรัดออกมาแล้วเอามาติดกับตัวอินเสิร์ตได้เลยก็จะได้กระเป๋าสะพายแบบนี้ฟังก์ชันที่4กลายเป็นกระเป๋าคาดเอวก็ใช้งานร่วมกับสายรัดเอวเหมือนเดิมนะครับสอดสายรัดเอวเข้าไปในช่องด้านหลังของอินเสิร์ตจากนั้นก็เอามาคาดเอวได้เลยรูปแบบการใช้งานทั้ง4แบบของอินเสิร์ตตัวนี้นะครับก็คือมีประโยชน์มากๆในการทำงานนะครับเราสามารถคัสตอมรูปแบบต่างๆให้เข้ากับหน้างานของเราได้เลยมีความยืดหยุ่นในการใช้งานพอสมควรแต่เสียดายนะครับความจุเนี่ยน้อยไปหน่อยถ้าใหญ่กว่านี้จะยอดเยี่ยมไปเลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอินเสิร์ตในตัวเริ่มต้นเนี่ยความจุมันน้อยไปหน่อยนะครับเราสามารถซื้ออินเสิร์ตไซส์ใหญ่มาเปลี่ยนใส่ได้นะนอกจากนี้นะครับยังมีส่วนเสริมอื่นๆให้เลือกใช้อีกนะครับเราก็สามารถคัสตอมได้ตามกิจกรรมที่เราทำเลยสำหรับ Boundary รุ่น Prima System นะครับก็เป็นกระเป๋ากล้องอีก1ตัวที่น่าสนใจนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายมีส่วนเสริมต่างๆให้สามารถคัสตอมได้พอมันสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้หลากหลายนะครับเราก็สามารถใช้งานมันได้อย่างยืดหยุ่นนะเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนคัสตอมตามกิจกรรมที่เราใช้งานได้เลยอ่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย